มาครับมื้อนี้ไปกับแฮมเบาๆครับมื้อนี้กําลังดังไฟครับบ้านผมเอิ้นดังไฟมีเมนูมะม่วงมาจัดสู่น้องๆกินครับมื้อนี้บ่ให้ใส่ชุดแหน่อันนี้คือฤดูกาลของมันครับเพิ่นจังซี่นี่อ่อนนิ่มเลยครับนี่ปาดออกนี่สิเป็นสีคือนมเลยขาวจนพูนมื้อนี้ผมสิผัดเผ็ดผัดเผ็ดเฮ็ดเพาะไอ้เนี่ยมาซิมกระเพาะหมูกรอบสุรุอีสานนะลองติดใจครับตอนมื้อนี้เป็นผัดเผ็ดต้องห่วงครับบรรยากาศเห็นกีฬาแล้วเฮากับมานั่งปาร์ตี้กันนี่ก็ขอกินข้าวแล้งกันครับคุยกันผู้ใดมีผู้สาวก็แช่ๆกันไปครับเล่นเดี๋ยวคุยๆผู้ดีสุขตัวโอ้ดังไฟติดตัวนี้ฐานเสียเนาะเสือเขามาจับมือขวายื่นหัวมาตกเป่าตกเป่าเอามาอย่างมือสีดำไหมเบาทันนะโอ้เบาทันลืมโอ้โหได้กันเบาทันมาบินไปมันรอเบิ้งเมนูในช่องน้องแฮมครับผมยำหอมใหญ่ให้เบิ้งครับผมหอมใหญ่นี่เขาจะทอดกระได้ครับผมฝานเป็นวงคือจังเปลี่ยนป้ายทอดแซ่บเพื่อนยำกับแกล้มไอ้ล้างมือนะครับล้างเฮ็ดพอกันครับพี่ล้างเฮ็ดพอต้องเกลือครับละเอียดดีครับเฮ็ดของสะอาดๆสําคัญจริงๆนี่สําคัญจริงๆไปตามบ่ไม่นี่ก่อนแล้วเฮ้ยก่อนเด้อมาเบิ่งเฮ็ดพอครับพี่ครับดีๆเพิ่นเอาสิถูๆครับบางคนสะอาดหลายก็เจ้าก็สก๊อตใบขัดเอาดอกซํานี่ก็พอแล้วเฮ็ดพอนี่โอ้สิพอแล้วนี่ว่าดีเฮ็ดงามๆได้ว่าสํานี่ลาหนังมันนิ่มดีแท้เฮ็ดแท้มันสิแตกถ้าหน่วยใดมันแตกหรือดอกใดมันแตกเพื่อนเป็นดอกครับเนาะมันแตกแล้วมันบ่แสบครับผมมันสิขาดความแสบข้างในมันแตกมากบ่แสบเลยเดี๋ยวเอาน้ำใส่ก่อนตัดขัดเอาสิล้าง2รอบครับผมเอาลงน้ำนี่น้ำนี่ยังมากนี่แล้วก็เอาขึ้นจากน้ำนี่คือเอาใส่ภาชนะไปพัดเลยจะวานหน่อยนี่ครับนี่ไปซื้อนี่เป็นร้อยเด้อนี่ครับนี่แค่200กว่าเด้นี่แพงบัดละ600เฮ้ยนี่ครับคือเนื้อติดมันนะครับนี่บอกเลยเราเป็นเนื้อหมูครับผมรับรองเข้ากันครับเฮ็ดเพาะเปาะเนื้อออกหอมหอมมันๆครับผมเขามีพริกไทยแบบนี้มีความผัดใส่มันสิหอมมากเลยบ่ติดแน่นอนกระทะมาจากคนที่จริงเฮ้ยหันใจเดี๋ยวหันเนื้อมาก่อนเสียงไปหั่นยังใช่ใช่มาครับทีนี้ได้เวลาปอกน้ำมันใส่เยอะเลยตั้งน้ำมาดุกมือดุกมือเฮียเบิดเฮียเบิดโอ้เบิดล่างเลยแล้วนั่นไต่เล่นเนาะเบิดล่างความที่ฮัดนั่นได้ขูดว่าแฮมจะไม่เมาแฮมเบาๆเป็นจับกลายเป็นแฮมไม่เมานะครับก็ดีแล้วว่ะ 2-3 เปียกไงเอาสวินใส่บ่จะทอดมะเขือบ่เออทอดมะเขือสุกกินเดี๋ยวไปใส่ก่อนนะครับเผ็ดบ่เฮ้ยบ่เผ็ดบ่กินหวยจะได้การไม่ต้องห่วงครับผมกะทิดิแฮมลืมตัวนี้ไม่ใช่หมอนี่หมอนี่แหละดีตัวนานนะบ่เลื่อนกันไปก็ได้บ่เลื่อนยังบ่เห็นไงเอาอันนี้บ่เออนั่นแหละทอดพริกแกงนะเอาขึ้นตักขึ้นมากินเลยกรอบเลยเร็วๆพริกแกงสิทอดกรอบก่อนทอดพริกแกงเพราะว่าเขาสิเน้นทอดเฮ็ดพอให้มันสุกเขาก็เครื่องแกงไว้ก่อนครับขั้นแรกแล้วก็อยากให้พริกแกงแซ่บที่สุดนี่ต้องใส่น้ำปลาขอบๆความใหม่ให้ปลามันหอมลงไปน้ำครับผมนี่เดียวบอกหนึ่งมากครับเฮ็ดพอล้างสะอาดขัดผิวอย่างงามเขามีอันอยู่นี่เพิ่นมีนี่ครับผมใบเตยก็ได้ใส่ไปน้ำที่เฮ็ดให้รสชาติความหอมแท้แบบบักขวดพอวิบบักขวดเมื่อนี้ถ้าเท็ดเขาสิขาด2อย่างมันนี่ก็แบบกูดก็ว่าใช่ก็สิเพื่อนทัดเท็ดที่เรานี่ครับเดี๋ยวสิทอดเฮ็ดพอสุกมาที่นี่
อารามเลยอ่ะเดี๋ยวสิเติมน้ำก่อนเอาน้ำมาเติมให้แก้วก่อนเงื่อนเดี๋ยวน้ำมาเนี่ยสิละอวยมันเห็ดปอสุกก่อนครับผมเติมเนื้อน้ำต้องเป็นน้ำเย็นเท่านั้นผัดพริกแกงพร้อมแล้วก็เส้นน้ำลงไปเดี๋ยวฮันเตอร์ตัวนี้พริกแกงเห็ดพร้อมผสมดิมันจะเป็นหื้นหื้นมันแสบครับผมต้องเห็นที่เห็ดพร้อมผสมเราฟื้นห้องมันได้ความหอมแล้วมันจะได้ความแรงไฟบ่ได้ช่วงไม่ใกล้รอเบิ่งครับผมรอเห็ดพร้อมผสมครับที่น้ำหมดที่ลดลงก็ดีเลยเจ๊นี่ครับผมใส่น้ำหน่อยให้มันสุกเห็ดฟอสุกบดแซ่บต้องพักประมาณจะ10นาทีครับผมมันจะสุกเห็ดครับผมเอาไปแล้วก็ใส่เนื้อครับคือเนื้อนี่ก็เข้าถาดยักษ์เลยนะเนื้อสุกเรื่อยๆเลยผมใช้ที่หลังเดิมก็ได้แล้วขวมคือขวมพี่เด็ดพี่หอมแค่ใบมะกรูดกับใบเตยนะครับทานพี่หอมกินทานกันหน่อยแซ่บผัดที่ติดเกลียวครับเครื่องผัดเผ็ดลงไปครับผมเกลือบักถั่วหอมไงหรือไม่หันพี่หันไหนหอมไงเนาะหันไหนไม่ขาดไหนไม่ขาดเอาเปลี่ยนบอกได้หลายครับทำหนึ่งบอกขอดอกกันไปหน่อยไงบอกบอกของทั้งมาเสียดายเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำครับผมใส่ก็ดีแต่จะพัดกระเพาะแข็งๆขวดแข็งๆใส่หอมใหญ่หลายนี่น้ำมันจะออกมาจากหอมใหญ่จะพ่นมากระใส่ได้หลายเลยใส่ไปได้เลยโอ้ยเนาะโอ้ยจบเลิศว่ะเออจบได้เลยเด็กสอดเน้นเยอะอยู่ละเทียบยังคงเห็นมันสุกเต็มที่ครับผมการปรุงรสนี่ต้องประมาณ 70% 60%มันที่ขอบนเนื้อน้ำพร้อมโอ้หันสินมาล้อนมาเนื้อแล้วหมักกับเนื้อหอมเลยสีไข่หอมครับสีไข่จากเห็ดไม่ไหม้ความเออเสร็จแล้วลงแกกลับไปกับมาแม่หอมแล้วจนพลังไม่ได้วุ้นกินหลายแต่คนอีสานห้องนี่ที่โอ้เขาอยากยำกินครับถ้าพี่แก่เขาแสบอยู่แล้วถ้าเจ้าก็มีส่วนผสมของพริกไทยเหมือนพริกแก่เขานี่อาจจะเข้มมากอยู่แล้วครับผมเขาต้องปรุงประมาณระวังหน่อยอันนี้พี่ฝนตกเนี่ยมันตัวถึงครับผมน้ำตาลน้ำหวานจังเลยน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลอีสานนะน้ำหวานจังเลยเสียบเลยน้ำหวานจังเลยเอิญว่าสบายวันไหนอีคุณแล้วน้ำตาลจะหลายเลยเหรอเนาะดีอ่ะประมาณหนึ่งครับพอเป็นเหรียญมะมักหวานเลยจัดลองขอไม่เข้มอะไรแต่เอาหอมไปวันยำเข้มครับผมเพราะว่าพริกแกงเขาห้ามมีรสชาติอยู่ขาดอะไรดีพวกขาดตรงนี้ตอนหอยนะครับขาดเกลือขาดกระเพราขาดอะไรแกงไทยๆมันขายอะไรที่ว่าเสียงฟ้าเสียงเอาสีสันได้มั้ยครับผมธรรมดาอย่างงามเลยใส่เส้นนิดเดียวครับผมสีสันสีดำเอ้าสีดำอย่างเอียนเลยยำแฮมวะนี่ยำไข่บะเด้อล่ะสุกยังเหลือห้องสุกแล้วสุกแล้วเอิญว่าขาดแล้วก็เกลือหนึ่งที่มึงลดควันกันเสียวลงเหมือนเดี๋ยวเผาลงทุกท่ายทำนี้อยากสวยงามอยากเทสเอาพริกจินดาแดงหั่นลงครับผมจะได้ส
วยงามธรรมดากับพริกแดงของไทยแบบมันบ่เผ็ดแรงปุ๊ใช้ปากเป่าลงไปจ่อเออทางในหัวหวานหวานรสชาติน้ำรสชาติอยู่ออกหวานจังหน่อยหวานไหลจ้ากระเซี่ยวเด่นหวานเลื่อนสุดท้ายทุกเกมแซ่บแซ่บวิธีดองไม่ออกหวานแล้วครับผมเดี๋ยวไม่ได้กินเกือบเข้มครับผมต้องระวังการปรุงเข้มมากแก่บอะไรแก่อะไรคือต้องเป็นต้มเลยล่ะเผ็ดมากมันจะรสอยู่ยังไงกินหอมมันจะออกง่ามเลยแต่กระเพราเหนียวนี่แหละไม่รู้ออกตอนนี้แล้วบ่นี่มันบอกไฟนิดนึงออกแล้วครับถ้ามาใส่ปุ๊บปิดไฟปั๊บมันตกทำใหม่ๆมันสิง่ามใหม่กระเพราแต่ความหอมสู่หน้าแรงอะไรบ่ได้จะหั่นได้ของแถมมันหอมเพื่อนเรานี่เกลือข้าวปลอมผมเกลือข้าวปลอมครับจับยันเดี๋ยวเท้าหาได้เห็ดฝอผมเหนื่อยยันเอาไว้ที่หลังอยู่ดีครับผมมาครับเมื่อกี้นี้กดบบบบเลยเขาหูมันห่อนครับผมดูเว้ยผัดขายอยู่ร้านนี่จานอาหารอร่อยเห็ดฝอจิตลายปันเนี่ยโบแมนหาด้วยได้แล้วโอ้นี่ครับพอนุกเกอร์ทีเด็ดหุ้ยหอมมากเที่ยวเย็นเหมือนความน่ากินนั่นครับผมเอามีผักขึ้นนิดนึงครับผมผัดเผ็ดสูตรใส่ใบเตยเสียผมเลยว่าแซ่บมากครับผมมาด้วยครับขอแรกน้องก่อนเย็นเพราะบริการแต่ปัญญามันแตกสามลูกเลยนี่แต่มันหอนอยู่ตอนหอนปะปองอย่างนี้นี่หอนทั้งในปะไม่หอนไม่จับหรอกเด็ดมากผมเห็นซอสผัดติดว่าไงเด็ดกินแบบเพียงยกหรอกไม่ใช่เพื่อว่าเดียวนี่โอ้เห็ดตอนเย็นว่านี่เห็ดฝอยลูกนี่ใหญ่ในบ้านบกบกอ่อนนะครับอ่อนบกอ่อนในบ้านบกหอนนะครับนี่โอ้หอนจ้าแกลับมาเมนูนี้ร้องให้เบิ่งครับสามรสแจกของก็ละครเนี่ยตอนนี้นะที่เหนื่อยเบิ่งแล้วเบิ่งที่เหนื่อยนี่ก็เกลือมีเห็ดเพาะครบโอ้ข้าวอย่าลมเยอะนะต้องมีของเพียวๆน้ำนิดหน่อยผมจับอันนี้เนื้อเป็นเนื้องัวเลยครับผมผัดใส่พริกแกงแกงมันก็ได้หอมเนื้อรสชาติแบบแม่สอบเลยครับใจเน้นให้หวานมือรสชาติไหนครับผมชอบแซ่บอุ้งขาดหอมยังไงบ้างใส่หอมยังไงเป็นเนื้อใช้หนังส่วนเนาะอู้นี่เด้ปากปั๊บเนาะตามถือไว้ใส่บวงนอนเอ็ดเป็นบวงไงลูกเกาถึงถือไว้หวานเลยเหมือนครับเต็มช้อนเสียบมากเสียบมากที่เด็กก็คือเห็ดพอแล้วครับผมเห็ดพอล้วนๆทหารเห็ดพอนี่บ่แซ่บผสมกับเนื้อมันได้เป็นกินเนื้อแม่งมองบ่ผิดเลยเมนูมองว่าคือว่าออกมาเป็นแน่แซ่บแน่นอนจะไปเก็บมาเห็ดเองไปว่ะไปของนี่นี่มังบะแต่ตรงนี้เขาไม่รู้เลยจะบ้าลองผัดเผ็ดอันแล้วก็เปลี่ยนเป็นใบมะกรูดใส่ใบเตยลองมึงหอมเพื่อนครับผมหอมเพื่อนกินจานนี้มีราคาอยู่นะที่หยวงตีราคาจานนี้ประมาณ500 บาทบอกเลยไม่ขายอยู่ร้านโคตรแพงเป็นเฉพาะละ200-300มือเลยหลังกระผมบอกเลยขันเห็ดพอเลยนะครับแซ่บเป็นกวางกรุบๆหลังๆแล้วหลาแล้วครับมันจะลดลงได้เท่านี้จะว่ามันจะมีแต่หน่วยแก่เหนือมันดำเหนืองในมันขันดำมันรุ่นหมกกัดออกไงทวนแหน่มันจะมีรุ่นนั่นแหละยำยำในยำยำ
รุ่นนั้นต้องออกมาสุกต้มแล้วก็สุกต่ำครับผมค่อยจะเนื้อน้ำมาเดี๋ยวอิ่มเหมือนว่ารักไหลเลยเจ้าไหลเลยกินเนื้อกับไหลจะเนื้อพอใส่บะเขือก็เนื้อนี่ก็แซ่บสุดยอดแล้วมาแกงให้บ่ได้บ่แกงไม่น้อยเดียวความหมายมันเผ็ดแรงต้องมีผักกินเย็นๆครับเนาะกินกับข้าวมาทีนี้ให้พอร่วนๆบ่เหลือครับผมบอกเลยแต่ว่าการกินใส่กล่องมันเล็งพวดเขาสิกินแบบธรรมดากันครับวันนี้เป็นเนื้อแจ่นที่มันมันคือเต็มปากแตกในปากปุ๊บๆข้างในคือไข่ขาวนี่ถ้ายังไข่ตุ๋นนี่ข้างในมันนะครับโอเบตคำถามมันคือไข่ตุ๋นนะครับละมุนหมดปรุงรสคือกลมกล่อมไปนะครับแต่เนี่ยคือบ่เผ็ดเด้หลังๆมาเดิมละแจ่มมากคำหนึ่งสั่นอยู่ล่ะแล้วบุกเขืออะไรเงี้ยคำเหนื่อยนางแจ่มนะกับเผาผิวว่าบอกแต่เผาใบเดินอยู่บุกเขือมาทัวร์ฟังเงาแบบเบิ้กผักบุ้งก็หลายอยู่นะผักบุ้งมาผักด้วยซองผักไฟแดงแหมว่าสิจุดล่ะนี่หอมกว่าหนุ่มเลยอ่ะบ่งจะบ่ยุดได้ครับท่านมักหน่วยแจกมันเห็นพอลูกไงเลยทั้งแซ่บแซ่บบ้านเนี่ยผมมาละแกหน่วยเลยโอ้โหบ่มีหวนเลยเนี่ยแซ่บครับเห็นมือไก่ค่ำครับผมคนละค่ำแฮมกันเอากินหัวกล้องไปดิหรืออย่างกล้องมูจังว่ากินหัวกล้องได้กินบะซอดิเดี๋ยวหมักไว้ห่อนๆเฮ้ยหาเงินมาที่นี่มีพบตัวอย่างเห็ดพอเห็ดพอเออมีแบบหอมแอบมากเลยครับแม่นต้องมีเห็ดหอมใหญ่น้ำครับหั่นหน่อยพอดเพิ่มเพิ่มส่วนในเวิร์ดพอละขอแบบนิ่มๆมาที่นี่อ่ะเราเกือบซอยหยิกกินมากเอ็นไดเนี่ยผมบอกระวังเลยเพื่อนให้มากเห็ดพอเพื่อนครับผมเนื้อน้ำจัดไปนี่มันสุดยอดแล้วธรรมดาว่าจะผัดแต่ซ้อมนี่เนื้อก็เห็ดพออย่างเดียวเราใส่ทุกอย่างไปมากผักกะทิแซ่บครับผมสุขภาพดีพร้อมผักสุดท้ายผักซ้ำนะครับเนี่ยพันลี่กลับมาหยุดได้ไหมเธอโอเคทำแซ่บครับผมนี่แหละคือความแซ่บครับผมแต่งเย็นๆเนาะนี่มีหน่วยเดียวหนึ่งเนี่ยแซ่บวิลีตอนนี้หมกแต่งเจ๊ครับผมเจอไม่คิมหนานี่ต้องขอบคุณพื้นที่ไก่ยังเกาะเพื่อนยังเกาะบ้านไก่ลุงไก่น้องใหญ่ครับต้องอยู่นี่ด้วยครับไปมาตีไก่โอเคครับครับต้องกินน้ำหวานแบบนี้สุดยอดแซ่บมากหืมถือปากคนใส่รสจัดครับผมบอกคนกับคนจิตโมเป็นแซ่บโอ้กินแซ่บด้วยรับตาก้อนเออสองเทียนแสดงว่าแซ่บมากเจอไหมคิดหนาครับผมมาเบิ่งบรรยากาศผู้เบามาแล้วที่นี่แซ่บวะปอดซิไปเบิ่งอีกข้ามก่อนหน่อยข้ามไหนบ่เบิดละบ่ไปมีนะสิ่งที่นี่อยู่นี่ยอดบรรยากาศแต่รอครับบ้านไปมันจะสิเป็นไรไม่ได้อยากสูงนะ